การละเมิดลิขสิทธิ์ผิดกฎหมายทำลายชาติไม่ซื้อไม่ทำไม่ใช้แผ่นก๊อปเด็ดขาด 79% ของคนใช้แผ่นก๊อปเอ็นไม่ติด 21% เอ็นติดแต่ไม่มีความสุขทางออกเลิกใช้แผ่นก๊อปซื้อแผ่นแท้ทำดีต้องได้ดีเชื่อพี่ของแข็งของเหลวและก๊าซซึ่งในหัวข้อนี้นะก็จะแบ่งหัวข้อย่อยๆออกมาได้เป็น5หัวข้อก็คือหัวข้อที่1ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพลังงานของระบบหัวข้อที่2สมบัติของของแข็งหัวข้อที่3สมบัติของของเหลวซีสมบัติของก๊าซและหัวข้อสุดท้ายก็คือเทคโนโลยีเกี่ยวกับของแข็งของเหลวก๊าซก็บทนี้จะเป็นบทไม่ใหญ่มากก็มี5หัวข้อดังนี้นะเริ่มที่เรื่องแรกเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพลังงานของระบบจำคำว่าระบบกันได้หรือเปล่าที่เคยให้ไว้ตั้งแต่บทแรกเลยถ้าจำไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองมาทวนอีกทีนึงระบบคืออะไรระบบก็คือสิ่งที่เราสนใจถูกป่ะส่วนอย่างอื่นที่เราไม่สนใจเนี่ยเราจะเรียกมันว่าสิ่งแวดล้อมโอเคป่ะทีนี้เรามาสนใจอะไรเกี่ยวกับระบบตัวนี้อีกก็คือเราจะสนใจการเปลี่ยนแปลงพลังงานของตัวมันซึ่งพลังงานในที่นี้เนี่ยก็คือความร้อนเราจะสนใจว่าระบบเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนไปยังไงโดยที่พลังงานความร้อนตัวนี้จะแบ่งออกได้เป็น2ประเภทก็คือดูดความร้อนกับคายความร้อนทีนี้ดูดความร้อนกับคายความร้อนเนี่ยเป็นยังไงคือดูดความร้อนเนี่ยตัวเรานะตัวเราไม่ใช่ระบบนะตัวเราจะรู้สึกเย็นคลายความร้อนก็ตรงข้ามคือเราจะรู้สึกร้อนอย่าจำสับสนนะคือการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนของระบบแต่ตัวเราเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมถูกป่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นการดูดความร้อนก็อย่างเช่นสมมติว่าเรามีบิ๊กเกอร์นะเป็นเราใส่น้ำกับน้ำแข็งไว้มีน้ำกับน้ำแข็งทีนี้ถ้ามีน้ำกับน้ำแข็งเนี่ยถ้าเกิดเราเอามือไปจับบิ๊กเกอร์
ตัวเราอ่ะจะต้องรู้สึกว่าบิกเกอร์เนี้ยมันเย็นถูกป่ะเพราะอะไรเพราะว่าสมมติว่าเราเอามือไปจับสมมติว่านี่คือมือใช่ป่ะเราเอามือไปจับปุ๊บตัวระบบของเราเนี่ยมันจะดูดความร้อนจากมือเราไปถ้าเกิดสมมติว่ามันดูดความร้อนจากเราไปปุ๊บเราอ่ะก็มีความร้อนน้อยลงเราก็ต้องรู้สึกเย็นถูกป่ะในทางทำนองเดียวกันถ้าระบบคลายความร้อนเราจะรู้สึกร้อนเช่นสมมติว่าเราต้มน้ำใช่ป่ะหม้อต้มน้ำดูให้เป็นหม้อละกันต้มน้ำมีควันออกมาสมมติว่าเราอ่ะเอามือไปอังตรงนี้ไปอังตรงที่ควันมันออกมาปุ๊บเราก็ต้องรู้สึกว่าร้อนเพราะอะไรเพราะว่าระบบของเราเนี่ยมันน้ำเดือดอ่ะมันเป็นไอน้ำ100 องศามันคายความร้อนออกมาถึงเราก็จะรู้สึกร้อนอย่าจำสับสนนะระหว่างระบบกับตัวเราระบบดูดความร้อนถ้าเราไปจับระบบเราจะรู้สึกเย็นถ้าระบบดูดความร้อนถ้าระบบมันคายความร้อนถ้าเราไปอยู่ใกล้ๆเราจะรู้สึกร้อนโอเคป่ะทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราลองมาดูว่าถ้าระบบมันเปลี่ยนสถานะเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงเช่นสมมติว่าเรามีของแข็งของเหลวแล้วก็ก๊าซเราจะมาดูว่ามันจะเปลี่ยนสถานะจากของแข็งของเหลวกับก๊าซเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนสถานะกันยังไงจากที่เราเคยรู้มาเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าจากของแข็งไปเป็นของเหลวยกตัวอย่างเช่นน้ำแข็งจะไปเป็นน้ำมันจะต้องยังไงมันจะต้องดูดความร้อนเข้าไปถูกป่ะน้ำแข็งจะต้องดูดความร้อนเข้าไปถึงจะได้ออกมาเป็นของเหลวเป็นน้ำเช่นการน้ำเนี่ยมันก็ต้องดูดความร้อนเข้าไปจนกระทั่งมันกลายเป็นก๊าซถูกไหมทีนี้ถ้าเกิดจากก๊าซเนี่ยต้องการจะกลับไปเป็นของเหลวคือมันก็จะต้องคายความร้อนออกมาจากของเหลวต้องการกลับไปเป็นของแข็งมันก็ต้องคายความร้อนออกมาถูกป่ะทีนี้มันจะมีอีกอย่างก็คือจากของแข็งกลายไปเป็นก๊าซเลยก็ต้องดูดความร้อนเข้าไปเหมือนกันคือเส้นฝั่งเนี้ยจะเป็นเส้นดูดเส้นครึ่งบนจะเป็นเส้นดูดส่วนเส้นล่างคือถ้าเกิดสมมติว่าจากก๊าซกลายมาเป็นของแข็งก็จะเป็นการคายทีนี้ดูดกับคายเนี่ยมันจะสัมพันธ์ยังไงกับตัวพันธะของมันก็คืออย่างสมมติว่ามันเป็นของแข็งเนี่ยโมเลกุลมันอะจะอยู่ชิดกันมากเลยถูกป่ะโมเลกุลจะจัดเรียงตัวเป็นระเบียบชิดกันมากๆถ้าเป็นของเหลวเนี่ยโมเลกุลก็จะห่างกันหน่อยถูกป่ะถ้าเป็นก๊าซเนี่ยโมเลกุลจะห่างกันมากๆทีเนี้ยลองมาดูสิว่าจากของแข็งไปเป็นของเหลวคือระบบอะจะต้องดูดความร้อนเข้าไปเพื่ออะไรเพื่อที่จะสลายพันธะที่มันมีต่อกันอย่างสมมติว่าของแข็งเนี่ยมันจับกันเป็นพันธะที่หนามากถ้าเราดูดความร้อนเข้าไปดูดเข้าไปพันธะนั้นเนี่ยก็จะค่อยๆสลายแล้วมันก็จะกลายมาเป็นของเหลวซึ่งมีโมเลกุลเนี่ยจะอยู่ห่างกันมากกว่าถูกป่ะถ้าอย่างจากของเหลวปุ๊บคือมันห่างกันยังไงมันก็ยังมีพันธะต่อกันถูกป่ะก็ดูดความร้อนเข้าไปอีกดูดเข้าไปจนกระทั่งพันธะของของเหลวเนี่ยมันสลายจนกลายเป็นก๊าซซึ่งมีโมเลกุลอยู่ห่างกันมากๆเพราะฉะนั้นการดูดเนี่ยเท่ากับการสลายพันธะทีนี้มาดูขากลับจากก๊าซจะกลับไปเป็นของเหลวก๊าซเนี่ยมีโมเลกุลอยู่ห่างกันถูกป่ะแต่ว่าของเหลวอะโมเลกุลมันอยู่ชิดกันเพราะฉะนั้นจากก๊าซอะก็จะต้องคายความร้อนคายออกไปเพื่อที่จะสร้างพันธะให้มันอยู่ชิดกันมากขึ้นเป็นของเหลวเช่นกันจากของเหลวกลายไปเป็นของแข็งก็จะต้องคายความร้อนออกมาเพื่อจะสร้างพันธะอีกเพราะฉะนั้นคายเนี่ยคือการสร้างมันก็จำง่ายดีไงดูดสลายคายสร้างดูดความร้อนเพื่อจะสลายพันธะคายความร้อนเพื่อจะสร้างพันธะโอเคนะ
ดูดสลายคลายสร้างอันนี้จำไว้เลยทีนี้มันจะมีการคำนวณ นิดนึงสำหรับเรื่องนี้แต่จริงๆมันเป็นการคำนวณที่เราเคยคำนวณมาตั้งแต่ม.ต้นแล้วแหละก็คือเป็นปริมาณความร้อนที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงระบบเปลี่ยนแปลงของระบบจะใช้สูตรอะไรคุ้นๆนะอันนี้รับรองว่าจำได้แน่นอนก็คือมี2อันคือ Q เท่ากับ ML แล้วก็ Q เท่ากับ MC delta T หรือบางทีจะเป็น MS delta T แล้วแต่บางโรงเรียนบางหลักสูตรเหมือนกัน C หรือ S อะไรอย่างเงี้ยเออจำได้ไหมถ้าเกิด Q เท่ากับ ML เนี่ยใช้เมื่อไหร่ไหนลองมาดูความหมายของแต่ละตัวซิ Q คืออะไร Q ก็คือปริมาณความร้อน M ก็คือมวลถูกป่ะ L ก็คือความร้อนแฝงเซต1เซตอันนี้สูตรนี้Q ความหมายเหมือนเดิมปริมาณความร้อน M ความหมายเหมือนเดิมก็คือมวลทีนี้ C หรือ S หมายถึงความร้อนจำเพาะของสารไม่เหมือนกันนะความร้อนแฝงกับความร้อนจำเพาะนะ Delta T ก็คือผลต่างของอุณหภูมิโอเคป่ะอันนี้จะเหมือนสูตรตั้งแต่ม.ต้นที่เคยเรียนกันมาเออมันจำได้เนอะจำได้หรือเปล่าจำไม่ได้ไม่เป็นไรก็จำเอาไว้โอเคนะเดี๋ยวเราลองมาดูโจทย์กันสำหรับของสองสูตรนี้มาดูแบบฝึกหัดของเรื่องพลังงานในการเปลี่ยนสถานะการเปลี่ยนแปลงของระบบนะดูข้อแรกเขาบอกว่าน้ำแข็ง5กรัมกลายเป็นไอน้ำที่100องศาจะต้องใช้พลังงานความร้อนเท่าใดกำหนดความร้อนแฝงของการหลอมเหลวของน้ำ 0.33 กิโลจูลต่อกรัมความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอของน้ำ 2.268 กิโลจูลต่อกรัมก่อนอื่นเราก็มาดูก่อนว่าจากน้ำแข็งกลายเป็นไอน้ำเนี่ยมันมีโปรเซสเป็นยังไงนะก็คือจากน้ำแข็งใช่ไหมที่0องศาก็จะกลายเป็นน้ำที่0องศาถูกไหมทีนี้น้ำจากศูนย์องศามันก็จะกลายเป็นน้ำเดือด100องศาใช่ไหมแล้วจากน้ำเดือดเนี่ยก็จะกลายเป็นไอน้ำถูกไหมทีนี้แต่ระหว่างแต่ละขั้นตอนเนี่ยการเปลี่ยนแปลงต่างๆเนี่ยคือมันจะใช้ในส่วนไหนก็คือจากน้ำแข็งเป็นน้ำมันเป็นการเปลี่ยนสถานะถูกป่ะถ้าการเปลี่ยนสถานะก็ใช้ Q เท่ากับ ML ใช่ไหมตัวไหนอีกที่เป็นการเปลี่ยนสถานะก็คือจากน้ำเป็นไอน้ำสังเกตสิว่าอุณหภูมิมันคงที่ถูกไหมทีนี้จากน้ำศูนย์องศาเป็นน้ำร้อยองศาอันนี้ไม่มีการเปลี่ยนสถานะก็จะใช้สูตรเดี๋ยวได้ทีเล็กโอเคป่ะถ้าเกิดมีการเปลี่ยนอุณหภูมิปุ๊บมันก็จะเกิดเดลต้าทีขึ้นอ่ะทีนี้เราลองมาหาทีละตัวก็คือ
สมมติว่าให้อันนี้เป็น1 2 3อย่างนี้นะก็คือขั้นตอนแรก Q เท่ากับ ML ใช่ไหมเขาบอกว่าน้ำเท่าไหร่น้ำมวล5กรัมถูกไหม L L คือความร้อนแฝงทีนี้จากน้ำแข็งเป็นน้ำต้องใช้ L ความร้อนแฝงของการหลอมเหลวถูกปะจากน้ำแข็งกลายเป็นน้ำก็เป็นเท่านี้เท่ากับโอเคปะขั้นตอนที่2M ก็5กรัม C คือความร้อนจำเพาะใช่ป่ะความร้อนจำเพาะของน้ำก็คือ 4.2 จำได้ป่ะคือค่า C ของน้ำเนี่ยจริงๆแล้วตามโจทย์เขาอาจจะไม่ให้มาเพราะเขาถือว่าเราต้องรู้มันคือ 4.2 ถ้าหน่วยนะคือหน่วยมันเป็นจูลต่อกรัมองศาเซลเซียสดูจากสูตรก็ได้ Q หน่วยเป็นจูลมวลหน่วยเป็นกรัมเดลต้า T หน่วยเป็นองศาเซลเซียสเราต้องการหารของหน่วยของ C ใช่ป่ะแล้วก็ย้ายพวกนี้ไปทีนี้ MC เดลต้า T 100ลบ0ใช่ไหมอันนี้ก็เท่ากับ 2.1 กิโลจูลโอเคป่ะขั้นตอนที่3เปลี่ยนจากน้ำเป็นไอน้ำเปลี่ยนสถานะใช้ Q เท่ากับ ML M มวลคือ5 L คือความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอถูกไหมจากน้ำเดือดกลายเป็นไอน้ำ 2.268 อันนี้เท่ากับ 11.34 กิโลจูลแล้วเขาถามว่าเขาต้องใช้พลังงานความร้อนเท่าไหร่ก็คือเอาพลังงานความร้อนของทั้ง3ตัวมาบวกกันถูกไหมตอบได้ไหมว่าเป็นดูดหรือคายความร้อนคือ process ทั้งหมดเนี้ยเป็นการดูดความร้อนถูกป่ะเราเปลี่ยนสถานะจากของแข็งซึ่งตัวโมเลกุลเนี่ยจับกันหนาแน่นไปเป็นก๊าซที่โมเลกุลแบบจับกันหลวมมากก็คือเราต้องการดูดพลังงานเข้าไปเพื่อจะสลายพันธะถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นจะเป็นการดูดความร้อนโอเคนะอ่ะเดี๋ยวดูข้อต่อไปอ่ะอันนี้เขาให้ตารางมาเขาบอกว่าเขามีสารคือน้ำแข็งน้ำแข็ง0องศาน้ำ0องศาน้ำ100องศาไอ้น้ำ100องศาแล้วเขาก็มีพลังงานของแต่ละตัวมาน้ำแข็งที่0องศามีพลังงาน A น้ำที่0องศาพลังงาน B น้ำที่100องศาพลังงาน C น้ำที่100องศาไอ้น้ำที่100องศาพลังงานเป็น D อ่ะดูเขาถามว่าอะไรเขาถามว่าถ้าน้ำแข็งที่0องศาเปลี่ยนสถานะเป็นไอน้ำที่100องศาที่ความดัน1บรรยากาศต้องใช้พลังงานกี่กิโลจูลต่อโมลอ่ะข้อนี้คิดดีๆนะส่วนใหญ่อ่ะจะตอบข้อนี้ถูกไหมคือแบบเอาพลังงานทุกตัวมาบวกกันคือแต่ว่าตารางอันเนี้ยที่เขาให้เรามาคือพลังงานของแต่ละสถานะถูกต้องไหมเขาต้องการอะไรเขาต้องการเปลี่ยนจากน้ำแข็งไปเป็นไอน้ำน้ำแข็งเดิมมีพลังงาน A ต้องการเปลี่ยนให้เป็นพลังไอน้ำที่มีพลังงาน D เพราะฉะนั้นเขาจะต้องใช้พลังงานอีกเท่าไหร่ก็คือใช้พลังงานอีก D ลบ A ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นตอบเป็นช้อยงงงูนะอย่าไปพลาดนะคือเขาไม่ได้บอกว่าจากน้ำแข็งเป็นน้ำต้องใช้พลังงานเท่าไหร่เขาบอกพลังงานของที่แต่ละสถานะมาเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆนะโอเคป่ะข้อนี้เก็ตนะผ่านนะ
ทีนี้มาดูเรื่องต่อไปนะเรื่องต่อไปก็คือหัวข้อเรื่องที่2ก็คือสมบัติของของแข็งสมบัติของของแข็งเนี่ยเราจะสนใจอยู่2หัวข้อย่อยก็คือการระเหิดแล้วก็การจัดเรียงตัวของสารการจัดเรียงอนุภาคของสารเริ่มที่อันแรกการระเหิดนะการระเหิดพอจะนึกออกไหมว่ามันคืออะไรการระเหิดก็คือการเปลี่ยนสถานะจากสถานะจากของแข็งไปเป็นก๊าซเลยโดยไม่ผ่านโดยไม่เป็นของเหลวก่อนตัวอย่างก็เช่นลูกเหม็นถูกป่ะน้ำแข็งแห้งอย่างเรื่องน้ำแข็งแห้งอ่ะพอเรียนโตขึ้นอ่ะแล้วมันจะรู้นะว่าทำไมมันถึงจากของแข็งไปเป็นก๊าซเลยอันนี้เดี๋ยวเอาไปเรียนตอนโตมันจะเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนเฟสอะไรอย่างเงี้ยสำหรับใครสนใจเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีโอเคป่ะก็ทีนี้จากของแข็งไปเป็นก๊าซเนี่ยคุณสมบัติของการระเหิดเนี่ยจะเป็นยังไงมีอะไรบ้างการระเหิดเนี่ยสำคัญก็คือเป็นกระบวนการดูดความร้อนถูกป่ะเพราะว่าโมเลกุลของแข็งมีความชิดกันมากส่วนโมเลกุลของก๊าซเนี่ยจะห่างกันมากดูดสลายถูกป่ะดูดเพื่อจะสลายพันธะจากของแข็งให้กลายเป็นก๊าซเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นกระบวนการดูดความร้อนแล้วก็การระเหิดเนี่ยจะเกิดขึ้นที่ผิวของของแข็งเท่านั้นเฉพาะบริเวณผิวนะเพราะอะไรเพราะอันที่3นี้เพราะว่าโมเลกุลเนี่ยกระทบกันพอโมเลกุลกระทบกันจะมีการถ่ายเทพลังงานถ่ายเทพลังงานปุ๊บโมเลกุลที่มีพลังงานสูงก็จะระเหิดออกไปเดี๋ยวเขียนต่อนะโมเลกุลอย่างสมมติว่าเรามีบิ๊กเกอร์ไม่ใช่สิมันต้องเป็นสมมติว่าเป็นลูกเหม็นกลมๆถูกป่ะการระเหิดเนี่ยก็ต้องเกิดที่ผิวถูกไหมสมมติว่าอันนี้เป็นโมเลกุลที่ผิวจริงป่ะลูกเหม็นน่ะมันจะค่อยหดลงแต่มันไม่ใช่ว่าแบบโบ๋ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเพราะฉะนั้นมันต้องเกิดที่ผิวก็คือโมเลกุลที่ผิวเนี่ยมันจะมีการกระทบกันสมมติว่าโมเลกุล2ตัวเนี้ยมันกระทบกันถูกป่ะมันกระทบกันมันก็จะมีการถ่ายเทพลังงานตลอดเวลาถูกป่ะแล้วสมมติว่าโมเลกุลเนี้ยมีพลังงานมากมันก็จะระเหิดออกไปแล้วสมมติว่าตัวนี้มากระทบตัวนี้ต่อกระทบตัวนี้มีพลังงานมากก็จะระเหิดออกไปจะเป็นประมาณนี้ก็คือว่าแล้วมันจะมีการดูดความร้อนมีการดูดความร้อนมีการกระทบกันแล้วก็เกิดการระเหิดอันนี้เป็นความเข้าใจมันไม่ค่อยเอาไปออกหรอกเพราะว่ามันนิดเดียวอ่ะเข้าใจถูกป่ะต่อไปหัวข้ออีกอันนึงก็คือเรื่องของ
การจัดเรียงอนุภาคของสารการจัดเรียงอนุภาคเนี่ยจะสนใจการจัดเรียงอนุภาคอาจจะเป็นในส่วนของอะตอมในส่วนของโมเลกุลหรือส่วนของไอออนแล้วแต่สารตัวนั้นหัวข้อที่เราจะมาดูกันก็คือจะเป็นเรื่องของผลึกของอโลหะที่เราจะมาสนใจกันนะจะแบ่งเป็น3อันก็มีของกรรมฐานคาร์บอนแล้วก็ฟอสฟอรัสดูที่ตัวแรกกรรมฐานก่อนกรรมฐานเขาว่าไงกรรมฐานเนี่ยอยู่ในรูปอะไรจำได้ปะที่เคยบอกกรรมฐานอยู่ในรูป S8 ถูกปะการจัดเรียงตัวของกรรมฐานเนี่ยมันจะจัดเรียงในระดับของโมเลกุลที่ต่างกันคือมันเป็น S8 เหมือนกันแต่ว่ามันมีการจับที่ต่างกันคือจะต่างกันในส่วนของโมเลกุลเพราะฉะนั้นผลึกของกรรมฐานเนี่ยจะต่างกันในส่วนของโมเลกุลถูกป่ะจะแบ่งออกได้เป็น2อันก็คือ1เป็นผลึกลอมบิกผลึกลอมบิกเนี่ยจะมีลักษณะเป็นรูปเหลี่ยมแล้วก็จะเสถียรที่อุณหภูมิห้องเพราะฉะนั้นผลึกของกรรมฐานที่เราจะพบเห็นได้ก็คือจะเป็นผลึกลอมบิกถูกป่ะเพราะว่ามันเสถียรที่อุณหภูมิห้องสำหรับการเตรียมนะการเตรียมผลึกลอมบิกเขาจะเตรียมได้จากเอากรรมฐานไปละลายใน CS2 จนกระทั่งอิ่มตัวแล้วตกผลึกซึ่งผลึกที่ได้เนี่ยก็คือผลึกลอมบิกนั่นเองโอเคป่ะทีนี้พอเรามีผลึกลอมบิกแล้วเราก็มาสนใจอีกอันก็คือผลึกโมโนคลินิกผลึกโมโนคลินิกเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นรูปเข็มแต่มอนอคลินิกเนี่ยมันจะเสถียรที่อุณหภูมิสูงไงเสถียรที่อุณหภูมิ96องศาทีนี้พี่ไม่แน่ใจว่าเขาจะมีให้ทำการทดลองเรื่องการตกผลึกอันนี้หรือเปล่านะอันนี้มันอาจจะแล้วแต่โรงเรียนแล้วแต่หลักสูตรของโรงเรียนอะไรเงี้ยทีนี้การเตรียมมอนอคลินิกจะเตรียมได้จากเอากรรมฐานไปละลายในโทโลอีนเป็นตัวทำละลายที่ร้อนจนอิ่มตัวและทำให้ตกผลึกโอเคนะถ้า
ผ่านไปแล้วสำหรับผลึกของกรรมฐานง่ายไหมไม่มีอะไรหรอกก็ดูลักษณะอะไรเงี้ยถ้าจะออกมาเป็นข้อสอบนะก็คงจะถามลักษณะแหละเพราะว่ามันถามอะไรไม่ได้หรือไม่อาจจะออกมาเป็นคำนวณว่าเอากรรมฐานเท่านี้อะไรเงี้ยได้จะได้ผลึกกี่กรัมอะไรเงี้ยก็เป็นปริมาณสารไปโอเคนะต่อไปมาดูผลึกคาร์บอนลองเดาได้ไหมถ้าผลึกคาร์บอนมันจะแตกต่างกันที่ส่วนใดการจัดเรียงตัวเนี่ยคาร์บอนมันอยู่เป็นธาตุถูกปะเพราะฉะนั้นถ้ามันจะต่างกันก็คือมันจะต่างกันที่อะตอมโดยผลึกคาร์บอนเนี่ยจะแบ่งได้เยอะหน่อยจะแบ่งได้เป็น3ประเภทก็คือเป็นเพชรเชื่อว่าทุกๆคนรู้จักกันดีนะคะเพชรเนี่ยเป็นผลึกของคาร์บอนมาต่อกันโดยที่แต่ละอะตอมของคาร์บอนเนี่ยเป็นพันธะเดี่ยวได้4พันธะและต่อเนื่องกันเป็นโครงผลึกร่างตาข่ายเอาคร่าวๆนะคือ C อ่ะจะจับ4แขนสังเกตป่าวว่าการเกาะกันเป็นโครงผลึกร่างตาข่ายเนี่ยมันจะหนาแน่นมากแล้วมันจะเกาะกันไปโดยไม่รู้จบเพราะฉะนั้นมันถึงเขียนสูตรโมเลกุลไม่ได้ไงมันเลยเป็นแบบเป็นสูตรอะตอมแล้วโครงผลึกร่างตาข่ายเนี่ยทำให้จุดเดือดจุดร้อนเหลวของเพชรเนี่ยสูงมาก BP boiling point MP จะสูงมากจุดเดือดจุดร้อนเหลวสูงมากทีนี้สนใจเรื่องเพชรกันไปแล้วมาดูผลึกของคาร์บอนอีกแบบนึงก็คือจะอยู่ในรูปของแกไฟต์ไอ้ดินสอที่เราใช้ฝนข้อสอบอะเป็นแกไฟต์ผลึกของแกไฟต์เนี่ยก็เป็นผลึกของคาร์บอนมาต่อกันเหมือนกันแต่ว่ามันจับกันแค่3แขนมันจะมีอิเล็กตรอนอิสระอยู่1ตัวมาถึงนำไฟฟ้าได้แต่มันจะนำได้ส่วนเดียวมันจะไม่ได้นำได้ทั้งตัวสามารถนำไฟฟ้าได้แต่ได้เพียงทิศทางเดียวก็คือไอ้ทิศที่มันมีอิเล็กตรอนอิสระวิ่งอยู่นะทีนี้มาดูผลึกคาร์บอนแบบสุดท้ายก็คือเป็นฟูลารีนฟูลารีนเนี่ยลักษณะภายนอกจะเป็นรูปทรงกลมอ
ใหม่นำไฟฟ้าส่วนจุดเดือดจุดร้อนเหลวเนี่ยขึ้นกับจำนวนคาร์บอนอะตอมโอเคนะไม่เหมือนกับเพชรทุกป่ะเพชรเนี่ยจุดเดือดจุดร้อนเหลวจุดเดือดจุดร้อนเหลวสูงมากแล้วก็เป็นคงผลึกหน้าตาข่ายเกาะกันไปไม่มีที่สิ้นสุดโอเคผลึกคาร์บอนผ่านไหมผ่านนะไม่ผ่านก็กดรีซ้ำนะจ๊ะอันสุดท้ายแล้วเป็นผลึกของฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสสูตรเป็นอะไรจำได้ปะสูตรโมเลกุลเป็น PC เพราะฉะนั้นจะจัดเรียงอะไรต่างกันจัดเรียงโมเลกุลต่างกันฟอสฟอรัสเนี่ยมันจะแบ่งเป็น3แบบเป็นแบ่งเป็นสีอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะก็จะมีฟอสฟอรัสขาวเหลืองขาวเหลืองเนี่ยตัว P4 มันจะสับกันแบบนี้มี P4 ตัวใช่ป่ะแต่ละตัวก็มีพันธะก็เป็น3แขน3แขน3แขนจุดเดือดจุดร้อนเหลวต่ำทำปฏิกิริยาได้ง่ายโอเคป่ะต่อไปฟอสฟอรัสแดงฟอสฟอรัสแดงจับยังไงฟอสฟอรัสแดงเนี่ยคงสร้างใจคล้ายกับขาวเหลืองแต่ว่าไอ้ขีดตรงเนี้ยมันจะไม่มีแล้วมันจะเอามาเกาะกันเป็นลักษณะนี้ตรงนี้เกาะกันเหมือนเดิมอันนี้เหมือนเดิมแต่ว่าอันนี้มันจะออกมาต่อกับตัวอื่นแล้วมันก็จะต่ออย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพอต่ออย่างเงี้ยมันทำให้จุดเดือดจุดร้อนเหลวสูงมันก็เลยจะเกิดปฏิกิริยายากโอเคนะตัวสุดท้ายฟอสฟอรัสดำอันนี้ลักษณะภายนอกมันจะเป็นเกล็ดสีดำนะก็ชื่อมันก็บอกแล้วฟอสฟอรัสดำอันนี้มันยังไม่ค่อยมีข้อมูลรู้แต่ว่ามันนำไฟฟ้าได้ส่วนจุดเดือดจุดร้อนเหลวเนี่ยมันยังไม่มีข้อมูลจบแล้วสมบัติของของแข็งก็เรื่องนี้จะจริงๆมันสำหรับบทเนี้ยของแข็งของเหลวแก๊สอ่ะมันจะเน้นที่ก๊าซเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มันจะมีเรื่องของของเหลวที่จะเน้นๆเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ว่าอย่างเรื่องของแข็งอย่างเงี้ยพี่ว่ามันคงไม่ค่อยเน้นสักเท่าไหร่แต่มันก็แล้วแต่โรงเรียนนะแต่สำหรับข้อสอบอะไรเงี้ยพี่ว่ามันไม่มายิบย่อยขนาดเนี้ยแต่เราก็ต้องรู้ไว้ถูกป่ะมันไม่มีอะไรยากเลยจริงไหมมีการระเหยแล้วก็มีเรื่องของผลึกใช่ไหมการระเหยก็คืออะไรก็เดี๋ยวลองดูเนื้อหาการระเหยก็หลักเป็นปฏิกิริยาการดูดความร้อนถูกป่ะแล้วก็โมเลกุลชนกันมีพลังงานสูงโมเลกุลที่มีพลังงานสูงก็ระเหยออกไปแค่นั้นต่อไปการแสดงอนุภาคก็คือจะแบ่งตามการแสดงอนุภาคของอะตอมของโมเลกุลแล้วก็ของไอออนโดยที่สนใจผลึกของอะโลหะก็มีอะไรมีกรรมฐานมีคาร์บอนมีฟอสฟอรัสถูกไหม
กรรมฐานเป็นยังไงกรรมฐานสูตรมันเป็น S8 ถูกป่ะไม่ว่าจะเป็นผลึกลอมบิกหรือผลึกโมโนคลีนิกเนี่ยก็ S8 เหมือนกันมันจะต่างกันในส่วนของโมเลกุลมันจะจัดเรียงต่างกันถูกไหมทำให้ลักษณะของผลึกเนี่ยมันออกมาแตกต่างกันอย่างลอมบิกก็จะเป็นรูปเหลี่ยมเสถียรทุกอุณหภูมิห้องการเตรียมทำไงเอากรรมฐานเนี่ยไปละลายใน CS2 จะอิ่มตัวแล้วก็ทำให้ตกผลึกจะได้เป็นผลึกลอมบิกส่วนโมโนคลีนิกเนี่ย S8 เหมือนเดิมแต่ผลึกเป็นรูปเข็มเสถียรที่อุณหภูมิสูง96องศาการเตรียมก็เอากรรมฐานไปละลายในโทลูอินที่ร้อนให้อิ่มตัวแล้วก็จับให้มันตกผลึกก็จะได้เป็นผลึกโมโนคลีนิกรูปเข็มถูกไหมผ่านของผลึกกรรมฐานมาดูผลึกของคาร์บอนผลึกของคาร์บอนเนี่ยสูตรอะตอมมาเป็น4มันไม่สามารถเขียนสูตรโมเลกุลได้ถูกป่ะมันจะเป็นการแสดงอะตอมที่ต่างกันทำให้เกิดผลึกคาร์บอนที่ต่างกัน3ชนิดก็คือมีเพชรเพชรผลึกของคาร์บอนมาต่อกันโดยที่แต่ละอะตอมเนี่ยเกาะกันครบ4แขนเลยคาร์บอนเกาะครบ4แขนเกาะกันไปเรื่อยๆเป็นโครงผลึกร่างตาข่ายหนาแน่นมากทำให้จุดเดือดจุดล้มเหลวสูงมากเขาถึงบอกว่าต้องเอาเพชรตัดเพชรไงถือว่าก็สำหรับเพชรแล้วก็จะมีแกรไฟต์แกรไฟต์ก็ยกตัวอย่างเช่นไส้ดินสอไส้ดินสอดำอะไรเงี้ยแกรไฟต์ก็เป็นผลึกของคาร์บอนที่มาเกาะกันโดยที่ผลึกของคาร์บอนเนี่ยมันเป็นพันธะเดี่ยว3พันธะคือเกาะกัน3แขนหรืออิเล็กตรอนอิสระ1ตัวถูกป่ะทีนี้อิเล็กตรอนอิสระเนี่ยมันก็วิ่งไปวิ่งมาทำให้แกรไฟต์สามารถนำไฟฟ้าได้แต่จะนำได้ในทิศทางเดียวก็คือในทิศทางของอิเล็กตรอนอิสระตัวนั้นโอเคนะต่อไปอีกตัวผลึกคาร์บอนอีกตัวคือของเป็นฟูรารีนมีลักษณะภายนอกเนี่ยเป็นรูปทรงกลมไม่นำไฟฟ้าจุดเดือดจุดล้มเหลวขึ้นอยู่กับว่ามีจำนวนอะตอมของคาร์บอนมากน้อยแค่ไหนโอเคนะผลึกของคาร์บอนผ่านนะอันสุดท้ายเป็นผลึกของฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสมีส่วนโมเลกุลเป็นอะไรเป็น P4 ถูกป่ะเพราะฉะนั้นจะเป็นการจัดเรียงโมเลกุลที่ต่างกันตัวแรกอย่างเงี้ยฟอสฟอรัสขาวเหลืองคือ P แต่ละตัวเนี่ยจับ3แขนครบเลยถูกป่ะพอจับอย่างงี้ปุ๊บทำให้เกิดจุดเดือดจุดล้มเหลวต่ำเกิดปฏิกิริยาได้ง่ายทีนี้มาดูฟอสฟอรัสแดงฟอสฟอรัสแดงจะคล้ายฟอสฟอรัสขาวเหลืองเพียงแต่ว่าเนี่ยแขนตรงเนี้ยแขนที่เชื่อมตรงเนี้ยมันจะแตกออกแล้วมันมาเชื่อมต่อกันยาวไปเรื่อยๆจำไหมป่ะถ้าเกิดผลึกเนี่ยมันยิ่งยาวอ่ะมันยิ่งยวบอ่ะยิ่งแบบยิ่งไม่แข็งแรงอ่ะทำให้จุดเดือดจุดล้มเหลวเนี่ยสูงโทษทีจ้ะจับกันเยอะๆยิ่งแข็งแรงจุดเดือดจุดล้มเหลวสูงทำให้เกิดปฏิกิริยายากเหมือนยางเพชรไงจับกันแบบเป็นโครงผลึกร่างตาข่ายแข็งแรงมากจุดเดือดจุดล้มเหลวสูงมากฟอสฟอรัสแดงจับกันอย่างนี้ทีนี้ฟอสฟอรัสดำเนี่ยยังไม่ค่อยมีข้อมูลใช่ป่ะก็รู้แค่ว่าเป็นเกล็ดสีดำนำไฟฟ้าได้จุดเดือดจุดล้มเหลวเนี่ยยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้สมบัติของของแข็งไม่ยากเลยนะโอเคป่ะเข้าใจนะจากสมบัติของของแข็งที่เราพูดกันไปแล้วนะแล้วก็จะมาขึ้นเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของสมบัติของของเหลวสมบัติของของเหลวชนิดแรกที่เราจะพูดกันก็คือเรื่องของการระเหยการระเหยเนี่ยจะเกิดในลักษณะเดียวกับการระเหิดจะได้ไหมของแข็งมีสมบัติการระเหิดก็คือการระเหยเนี่ยคือการที่โมเลกุลของของเหลวชนกันมีการถ่ายเทพลังงานการอ่ะเหมือนกันเลยเหมือนกับการระเหิดเหมือนกับการระเหิดเลยอ
มีการถ่ายเทพลังงานปุ๊บโมเลกุลที่มีพลังงานมากก็จะระเหยไปแล้วก็สมบัติอีกอันนึงก็คือการระเหยเนี่ยจะเกิดที่ผิวหน้าของของเหลวเท่านั้นอีกอันที่เหมือนกับการระเหยก็คือมันเป็นการดูดความร้อนจากสิ่งแวดล้อมลองมาดูทีละข้ออย่างอันเนี้ยเขาบอกว่าสมมติว่าเรามีบิ๊กเกอร์ใช่ป่ะแล้วเราก็มีโมเลกุลอยู่สมมติว่าโมเลกุลที่ผิวหน้าเนี่ยให้เป็นสีส้มคือโมเลกุลเนี่ยมันอยู่ในเนี้ยมันก็จะมีการชนกันถูกไหมชนกันมันก็เกิดการถ่ายเทพลังงานโมเลกุลที่มีพลังงานมากเนี่ยมันก็จะระเหยออกไปอ้าวและที่เขาบอกว่ามันเกิดได้ที่ผิวหน้าของเหลวเท่านั้นเพราะว่าถ้ามาเกิดที่ส่วนอื่นอ่ะมันก็ไม่สามารถจะระเหยออกไปได้ถูกไหมมันก็ต้องอยู่ในส่วนที่ติดกับอากาศที่จะสามารถระเหยออกไปได้แล้วมันก็เป็นการดูดความร้อนจากสิ่งแวดล้อมเพื่อให้อะไรเพื่อให้ไอ้โมเลกุลที่มันจับกันอยู่เนี้ยมันสามารถดูดสลายใช่ไหมสลายพันธะแล้วก็ระเหยออกไปได้โอเคป่ะแล้วก็ถ้ายิ่งสารที่ระเหยได้ง่ายเนี่ยคือสารนั้นเนี่ยถ้าเราไปจับเราจะยิ่งรู้สึกว่ามันเย็นมากโอเคป่ะแล้วการระเหยกับการระเหยเนี่ยอะไรเกิดได้ง่ายหรือยากกว่ากันคำตอบก็คือการระเหยเนี่ยเกิดได้ง่ายกว่าการระเหยถูกต้องไหมคิดสภาพสิว่าระหว่างเอาน้ำมาตั้งไว้ให้น้ำระเหยกับเอาลูกเหม็นมาวางไว้ให้ลูกเหม็นระเหยน้ำมันก็ต้องระเหยได้ง่ายกว่าอยู่แล้วถูกต้องปะเพราะอะไรเพราะว่าโมเลกุลของน้ำมันจับกันแบบเบาบางมากกว่าโมเลกุลของลูกเหม็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมโมเลกุลของแข็งมันจับกันหนาแต่โมเลกุลของเหลวเนี่ยมันก็จับกันหนาในระดับหนึ่งแต่ก็คือจะน้อยกว่าของแข็งถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นทำให้มันเนี่ยสามารถระเหยไปได้ง่ายกว่าโอเคนะมาดูสมบัติข้อต่อไป